หลังจากที่เราพอเห็นการทำงานของ Swell ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาลองดูกันว่าถ้าเอา Swell ไปลอง Get หรือว่า Post เนี่ยทำยังไงกันได้บ้างครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Born to Dev ด้วยนะครับอยู่กับผม New Born to Dev นะครับผมจากคลิปที่ผ่านมานะครับที่เคยทำ Swell เอาไว้แล้วเนี่ยสังเกตได้ว่ามีหลายคนนะครับที่อยากจะลองใช้ Swell มากขึ้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองเอาเจ้าตัว Swell เนี่ยมาลองทำอย่างอื่นกันดูบ้าง นะครับซึ่งเรานะครับสามารถได้ทั้ง Get Post Put Delete นะครับหรือว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับ API ตัวนี้ได้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดคนไหนยังไม่เคยลองใช้เนี่ยก็เดี๋ยวลองดูผมวันนี้แล้วกันว่าแบบมันน่าใช้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูเลยฮะโอเคมาที่เจ้าเว็บนี้กันเลยฮะ kit.swell.dev นะครับผมอันนี้จะเป็นเว็บแยกนะครับที่แยกออกมาจากเจ้าตัวเว็บหลักของ Swell นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีใช้แบบเต็มๆหรือว่าอยากจะเข้าใจมันแบบ 100% เลยเนี่ยแนะนำให้เข้ามาที่ทูทอเรียลตรงนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเค้ามีสอนได้หมดแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดอยากรู้เบสิกควรจะทำยังไงบ้างนะซึ่งตรงนี้นะฮะเค้าจะเรียงมาไว้ให้แล้วเนาะว่าเอ๊ะบทที่1เนี่ยควรเป็นอะไรแล้วก็ไล่ไปตามนี้เลยซึ่งในวันนี้ผมจะเจาะไปที่จุดเดียวก็คือการดึง API เจ้าตัว e-commerce มาใช้นั่นเองโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีสร้างกันเลยดีกว่านี่ผมอยู่กับเจ้าตัว Windows มั่งนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศกันดูบ้างทีนี้เนี่ยเวลาจะสร้างเนี่ยผมจะใช้เจ้าตัวเดิมนะฮะที่เคยทำคลิปเอาไว้แล้วก็คือเจ้าตัว Vite นั่นเองผมจะข้ามขั้นตอนการ install Node อะไรพวกนี้ไปเลยเนาะซึ่งผมก็จะ assume ว่าเพื่อนๆเนี่ยพอเก็ทมาบ้างแล้วนะฮะถ้าเกิดใครไม่เก็ทเนี่ยก็ลองแบบไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจริงๆแล้วแอบมีสอนไว้บ้างเล็กน้อยนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะข้ามไปเลยทีนี้ install กันนะฮะเปิด terminal ขึ้นมาบน VS Code นะครับผม terminal นะครับแล้วก็ new terminal แล้วก็เช็ค directory ไปตรงที่เราอยากจะ install project ของเราเอาไว้นะฮะตรงนี้ผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้ว npm นะครับ createwith at latest project name ผมก็จะใช้ชื่อนี้ไปก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้ก็แก้ชื่อเป็นโปรเจกต์ของเพื่อนๆได้นะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือก framework นะครับว่าเราจะ dev ด้วยอะไรนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ swell พอเราจะใช้ swell นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา2อันเลือกไป swell kit ครับตรงนี้เขาจะถามนะครับว่าอยากได้ template หรือเปล่าผมจะเลือกเป็น skeleton ไปครับก็คือแบบว่าเป็น plain มาเลยเนาะไม่มีอะไรให้เลยนะครับ type checking ผมเลือกเป็น javascript นะฮะใช้ prettierเป็นโคดดิ้งฟอร์แมตเสร็จแล้วเราก็ CD เข้าไปในโปรเจกต์ครับแล้วก็ npm install โปรเจกต์ได้เลยก็คือดูขั้นตอนจากตรงนี้เอานะฮะแล้วก็ทำตามต่อได้เลยเนาะส่วนไอ้ git init เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากขึ้นโปรเจกต์จริงจังทำต่อเลยเนี่ยก็แนะนำให้ใส่คำสั่งพวกนี้เข้าไปด้วยนะฮะเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนเพราะมันเป็น optional นะฮะ npm run dev มันก็จะมาแล้วแต่ว่าอย่าลืมไปที่ explorer ตรงนี้แล้วก็ add folder ก่อนนะฮะโอเคมา add folder ปุ๊บ add เข้าไปโอเค trust นะครับผมนี่มาแล้วนะฮะ local host ที่มันรันมาให้ตรงนี้ทีนี้พอเรา build โปรเจกต์ได้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่ API ที่เราจะเรียกมาใช้ก่อนครับผมเลยใช้ตัวนี้ครับ Fake Store API ครับผมลองกดเข้าไปดูครับมีตัวอย่างโค้ดให้นะครับลอง try ดูก็ได้ก็จะ return ออกมานะครับเป็น product น่าจะเป็น ID 1นะครับซึ่งตรง resource เนี่ยเขาก็จะบอกเขามี product อยู่ประมาณ20ชิ้นนะครับมี card item อยู่20อย่างเนาะแล้วก็มี user อยู่10 user นี่ครับมี login token ให้ด้วยเรามาดูที่ structure ของเจ้าตัว project ของเราก่อนนะครับถ้าเรามาที่ source นะฮะไปที่อันแรกเนี่ยที่เป็น app.html เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้าง HTML เปล่าๆเลยนะฮะมีการ run code อะไรบางอย่างที่เป็นของ Swell ติดมาด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นของ Swell เค้านะครับเราข้ามไปก่อนได้ถ้าอยากเข้าใจทีหลังก็เดี๋ยวมาศึกษาเพิ่มเติมนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะสเกเลตันที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูที่ Route ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดไปที่ Page Swell เนี่ยเห็นได้ว่ามันมีโค้ดอะไรบางอย่างอยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดหน้าตาคุ้นๆเนี่ยมันก็คืออันที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้หน้าแบบนี้นะฮะที่เขาสร้างเอามาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลองแก้ดูก็ได้ครับ Welcome to Born to Devเซฟดูนะครับเห็นไหมว่ามันมาเลยนะครับซึ่งเจ้าตัว Routes เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าเว็บของเราเนี่ยมันจะมีผ่านไปที่ไหนบ้างซึ่งจะเป็น Source Routes แล้วก็เป็นบวก Page.swell ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Index หรือว่าหน้าแรกของเจ้าตัว Swell นั่นเองลองสร้าง Products แล้วก็ New File บวก Page.swell เหมือนกันนะครับทีนี้ผมลองให้เป็น H2 is product pageตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดเรา slash product เข้าไปนะครับตรง URL ตรงนี้เนี่ย products ก็เห็นได้ว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับเป็น product page ตรงนี้นะฮะที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ถ้าเราไม่เชื่อลอง tag p เพิ่มเข้าไปนะครับแล้ว hello save เห็นได้ว่ามันขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งพอเห็นอย่างนี้แล้วนะครับก็น่าจะพอเดากันได้แล้วนะว่าหน้านี้จะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะลองแสดง products ทั้งหมดนะฮะที่เจ้าตัว API เนี่ยเขา provide มาให้ละกันคิดซะว่าถ้าเกิดเป็นเว็บของเพื่อนๆเนี่ยก็คือหน้าเว็บที่แสดงของที่จะขายทั้งหมดนะฮะในหน้าเว็บ e-commerce ของเรานั่นเองเนาะซึ่งproducts ทั้งหมดนะฮะทีนี้ถามว่าทำยังไงนะครับปกติเราก็สามารถ fetch API โดยตรงได้เลยเนาะเรามาดูว่าบน Swell เนี่ยเราทำได้ไหมนะฮะเจ้าตัว Swell เนี่ยนะฮะเราก็สามารถใส่สคริปต์เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ fetch ตรงๆได้เลยนะฮะถ้าเกิดเป็น Swell kit เนี่ยเราสามารถแยกการทำงานเป็น2ส่วนได้นะฮะเป็นส่วนของที่เป็นฝั่ง server side แล้วก็ client side เจ้าตัวบวก page ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น client side อยู่นะฮะเราก็ทำการสร้างอีกไฟล์นึงขึ้นมา new file นะฮะบวก page.js เจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น server side ให้เรานะฮะ server side ยังไงเดี๋ยวลองดูนะฮะ export constant load async ลองดู API เล่นๆดูครับ let นะครับ response เท่ากับ fetch ทีนี้ไปดูที่ URL endpoint นะครับผม get all product ก่อนนะฮะ copy มา
วางก็เอาเวทมาหน่อยนะครับแล้วก็ let.json เอาเวท let.json โอเคปุ๊บทีนี้เราลองคอนโซลล็อกออกมาดูจะเห็นว่ามีข้อมูลมาแล้วนะฮะทีนี้เรามาลองทำให้มันทำงานถูกหลักการของมันมากขึ้นนะฮะผมจะเอาลอจิกการดึง API ตรงนี้นะฮะเข้าไปอยู่ในฟังก์ชันอีกทีนึงก็จะเป็น constant fade products เท่ากับ async function แล้วผมจะยัดเจ้าก้อนนี้ลงไปวางเลยเสร็จแล้วให้ return json ออกมาแล้วฟังก์ชันโหลดของเราพอเราโหลดหน้าเนี่ยค่อยให้เขา return เป็น object product เท่ากับตรงนี้เป็น fetch products function จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้พอเราออกมาตรงๆนะครับมันก็จะออกมาเลยแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเจ้าตัวcomponent หรือว่าหน้าเนี้ยจริงๆแล้วยังไม่มีการเรียกนะครับจริงๆมันก็เลยยังไม่ทำพี่ครับแค่นี้มาหรือยังครับลองไปดูกันก่อน network อันนี้ลอง inspect ดูนะฮะคลิกขวา inspect แล้วก็ลองเลือก network นะฮะลอง refresh ดู1ทีหน้า product เนาะไม่มีอะไรมาเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้นะฮะจริงๆมันทำงานอยู่หลังบ้านจะมายังไงถ้าลองมาที่ฝั่งหน้าบ้านนะฮะเราลอง export red data console log data ออกมาดูว่ามันมีอะไรบ้าง refresh ใหม่จะเห็นได้ว่าตรง network เนี่ยมันไม่มีอะไรมานะครับแต่มาดูตรง console ตรงนี้ฮะนี่มีเห็น product เห็นมั้ยทีนี้พอเห็นว่า product มันมาแล้วใช่มั้ยเราก็มาดูฮะมันเป็น array ใช่มั้ยแล้วก็จะมี title id บาๆๆนะครับซึ่งเป็นของสินค้าแต่ละชิ้นเนาะผมจะเก็บค่า data ที่เราได้มาเนี่ยนะครับลงในตัวแปร constant products นะครับเท่ากับ data.product ทีนี้เราลองมาเทสคำสั่ง loop นะครับของ swell เนี่ยก็จะเป็น figure นะครับแล้วก็ hash each product as product ลองให้เขาพ่น url แล้วกันนะแล้วก็ li นะครับ product.title อย่าลืมครอบนี่มาแล้วนะครับแค่ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือการเก็ตข้อมูลมาใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโพสต์ล่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบอยากจะอัปเดตสินค้าขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือบนดาต้าเบสของเราเนี่ยทำยังไงนะฮะจริงๆแล้วผมแอบทำไปแล้วฮะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆปุ๊บมาดูตรง Routes เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผมทำการสร้าง Route เพิ่มไปแล้วนะฮะเป็นAdd product นะฮะซึ่งใน Add product เนี่ยจะมีฟอร์มอยู่ตรงนี้นะครับผมเรามาดูหน้าตาของมันนะฮะไปที่หน้า Add product จะเห็นว่ามีฟอร์มมาแล้วตรงนี้นะฮะ action เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะฮะแต่ว่าเมธอดเป็นโพสต์แน่นอนก็คือส่งไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วไฟล์สำคัญอีกไฟล์นึงที่งอกออกมานะฮะก็คือไฟล์ bwokpage.server.js ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ทำการเขียนลอจิกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างปกติถ้าเป็น page.js เขาจะ export constant load ซึ่งเจ้าตรงนี้เป็นพื้นฐานของเจ้าตัว swell kit เขานะฮะส่วนเจ้าตัวอันเนี้ยเขาก็สามารถ export constant เป็นแอคชั่นได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นการจัดการกับแอคชั่นที่ถูกส่งมาโดยฟอร์มนะฮะก็คือเอาไว้จัดการฟอร์มแอคชั่นโดยเฉพาะนั่นแหละเจ้าฟอร์มแอคชั่นตัวนี้เราบอกไว้ว่าให้ทำการแอคชั่นไปที่มี prefix นะฮะเป็นเครื่องหมายคำถามนะฮะแล้วก็ slash ตามด้วย create นะฮะเป็นการบอกว่าไอ้เจ้าตัวฟอร์มเนี่ยจะใช้แอคชั่นที่ชื่อว่า create แล้วในฟอร์มเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็ดูจาก name นะฮะก็คือมี title มี price description text category นะฮะซึ่งจะตรงกับโครงสร้างของ API หรือโครงสร้างข้อมูลของเราเลยนะครับผมแล้วฝั่งนี้นะฮะเรากำหนดให้ว่าเจ้าตัวก็ดูว่าจะดูแอคชั่นอะไรนะครับซึ่งเราบอกนะครับว่าแอคชั่นเนี่ยจะเป็น create ใช่ไหมก็ทำการรับ create มานะฮะเป็นเหมือนเดิมเนาะก็คือเป็น async function นะครับแล้วก็รับ request มาซึ่งตรงนี้นะฮะเราสามารถเก็บค่าเอาไว้ request นะครับ .form data ได้ถ้าเกิดใครงงนะฮะมาดูที่เว็บเจ้าตัว swell kit เนี่ยเขาบอกว่าเวลาจัดการกับ html native form submission เนี่ยก็หมายความว่าเวลามีการส่งฟอร์ม html มาใช่ไหมคุณกำลังใช้งานเจ้าตัว form data object อยู่ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเสร็จแล้วผมก็ทำการเอาค่ายัดเอามาใน object ตรงนี้ก็ตั้งแต่บรรทัดที่4เนี่ยจะเป็นบอดี้ของเราที่เราจะทำการส่งไปอัปเดตใช่ไหมแล้วก็บรรทัดตรงนี้นะครับผมทำการยิง request นะครับไปที่ fixtoapi.com/product อันนี้ถ้าปล่อยไว้คันนี้จะเป็น get แต่ว่าเราใส่ option เข้าไปครับว่าเป็น methodpost นะครับ header ก็ตามนี้เลย content type application json นะฮะ body เราก็ใส่ค่าเจ้าตัว data json ตรงนี้เข้ามาในนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้มันแจ้งเตือนมาของการ check type เฉยๆไม่เป็นไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลอง console log มันออกมานะฮะว่าค่าเนี่ยได้มีการอัปเดตจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สมมติผมใส่จะเพิ่ม product ของเราแล้วใช่ไหมสมมติเป็นกระเป๋านะฮะแบ็กราคา100 description lorem ipsum นะครับ image ตรงนี้คงเป็น URL ปกติเนาะก็ใส่ไปนะฮะ category เป็น education นะฮะลอง add product ดูนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเรามาลองดูตรงนี้นะฮะฝั่ง response เนี่ยคือเจ้าตัว Fake Store API นะฮะ product เนี่ยเขามีอยู่แค่20ชิ้นนะครับดังนั้นไอ้เจ้าตัว ID ที่21เนี่ยก็คือตัวใหม่แล้วนั่นเอง Fake API เขาไม่ได้ให้ยิงเข้าไปแล้วสร้าง database ได้เขาแค่จะ return ID ของเจ้าตัวใหม่มานะครับเราสร้าง product ได้แล้วใช่ไหมเราลองแก้ไขกันดูมั้งฮะตรง routes ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างอีกหน้านึงนะครับเป็นหน้า product detail ก่อน new folderไปครับแล้วก็จาก product เติม s เนี่ยเราก็เหลือแค่ product อย่างเดียวตรงนี้นะฮะเราก็ new folder เข้าไปอีกขั้นนึงเราใส่เป็นเครื่องหมาย bracket ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นคำว่า slug เนี่ยเวลาเราเข้าไปดู detail ของ product ใช่ไหมมันจะต้องเป็น id ของ product นั่นแหละสมมติว่าเป็น product id ที่1อย่างเงี้ยก็จะมาดูว่า product นั้นมันคืออะไรทีนี้โครงสร้างข้างในเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสกโค้ดมาครับฟลุปเราอยู่กันที่ไฟล์ bwokpage.swell นะฮะหน้าตาคล้ายๆเดิมเลยเนาะดูตรงนี้ก่อนจะมีฟอร์มนะฮะแต่ตรงนี้ action เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น update นะฮะตรง value เนี่ยเราใส่ค่ามาให้เขาเลยนะครับเพราะว่าปกติ
แล้วเวลาเราอีดิทเนี่ยมันก็ควรมีค่าเก่ามาด้วยถูกไหมค่าเก่ามาจากไหนเราก็ไปดึงมาไฟล์เพจบวกเพจ .js เนี่ยก็เป็นการดึงค่ามาจากเจ้าตัว API นั่นเองแล้วตรงนี้มันมี params.slug เนี่ยคืออะไรนะฮะเมื่อกี้ตอนเราสร้างโฟลเดอร์เนี่ยมันมีโฟลเดอร์ที่ซ้อนกันอยู่คือ slug ตรงนี้ใช่ไหมเรามาดูรูทของมันจริงๆนะครับเวลาเราเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเนี่ยสมมติเป็น product ID ที่1ใช่ไหมซึ่งจริงๆมันก็คือ unique name ของไอ้เจ้าตัวสินค้านั้นๆนะครับจริงๆแล้วก็ใช้ ID ได้แหละซึ่งเขาจะดู parameter ตรงนี้นะฮะว่าเราส่งเป็นอะไรไปในที่นี้เนี่ยเราส่ง slug ไปเป็น1ก็คือเราส่ง ID ของสินค้าไปด้วยนั่นเองดังนั้นผมเลยบอกว่าไอ้เจ้าตัว parameter หรือ params เนี่ยให้ยิง endpoint นะครับไปที่ fakestoreapi.com/product/params/slug หรือก็คือ /1นั่นเองมันคืออะไรมันคือนี่ฮะเจ้าตัวนี้เลย get product ตัวที่1ถ้าเป็น2ก็จะยิงของ ID ที่2ไปส่วนข้างล่างนี้แค่แสดงผลไม่มีอะไรนะฮะเรามาดู response ของมันก่อนนะครับเอาไว้ให้อยู่หน้าเดียวกันนะจริงๆแล้วเวลา edit product เนี่ยควรจะเขียน condition เอาไว้นะครับว่า user คนไหนควรจะเห็น form ในการ edit นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็พ่นออกไปเลยนะครับไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นหน้าของ product detail นะครับมีรูปมี title ของ product มี description product edit product เนี่ยจะไม่อยู่หน้านี้ก็ได้จะไปอยู่ในหน้าของ admin ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าดีไซน์เว็บของตัวเองเนี่ยไว้แบบไหนอันนี้แค่อยากให้เห็นภาพก่อนนะครับซึ่งทีนี้ลองไปดูเจ้าตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ยิงไปที่ endpoint กันครับที่ page.server.js นะฮะถ้าเกิดเปิดมาเทียบกันเลยเนี่ยเราบอกว่าฟอร์มของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราให้ action เป็นอัปเดตต่างกับเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เป็น create ใช่ไหมก็เป็น action อัปเดตตรงนี้นะฮะแล้วให้เข้าฟังก์ชันตรงนี้เลยหลักการก็คือจะมี ID ส่งเข้ามาด้วยแค่นั้นเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฟอร์มของเราเนี่ยถ้าเกิดมันมีการ edit จริงๆเนี่ยปกติแล้วผมจะทําการส่งค่า ID ของ product ชิ้นนั้นหรือว่าของที่เราอยากจะแก้มาด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเราจะแก้ product ชิ้นไหนในกรณีนี้นะครับเจ้าตัว API เนี่ยบอกว่าขอเป็น ID แล้วกันทําการส่งไปด้วยฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจะทําการซ่อนฟอร์มเอาไว้หรือว่าไม่ซ่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ให้รู้ว่าปกติแล้วก็อาจจะซ่อนหรือไม่ซ่อนก็ได้ในเจ้าตัว endpoint เนี่ยฮะพอ slash product เสร็จแล้วเนี่ยเราก็บวก ID เข้าไปด้วยใช่มั้ย ID ก็คือ data.getid ตรงนี้มาใช่มั้ยทีนี้ตรงเม็ดต่อนะฮะผมก็เปลี่ยนเป็น patch แค่นี้เลยง่ายๆนะครับทีนี้ลองล็อกออกมาดูว่ามันแก้ไขจริงหรือเปล่าเซ็นไปยิงไปแล้วนะครับ response json ตรงนี้ของเรานะฮะมาแล้ว ID 1ก็คือตัวเดิมใช่มั้ยแล้วก็อย่างอื่นเหมือนเดิมหมดเลยยกเว้น category ที่เราแก้ไปเมื่อกี้ตรงนี้แค่นี้เราก็อัปเดต product ของเราได้แล้วนะฮะอยากได้เม็ดต่อเป็นแบบ delete เนี่ยต้องเขียนยังไงต่อนะฮะซึ่งอาจจะต้องการ ID หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเม็ดต่อเป็น delete ก็ลองไปดูใน API endpoint ของเราว่า generate มาแบบไหนและนี่นะครับก็เป็นคร่าวๆเนาะของการใช้ Swell Kit นะครับในการดึงเจ้าตัว API มาแสดงผลต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่คอมเมนต์แนะนำเจ้าตัว API ตัวนี้มานะฮะส่วนถ้าใครนะครับอยากรู้วิธีการใช้ Swell เพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำจริงๆนะไปลองดู tutorial ของเขาดีกว่านะครับเพราะว่ามันแน่นมากๆนะฮะจริงๆแล้วผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามันสอนละเอียดจริงๆนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเจ้าตัวคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้เห็นว่าเอ๊ะเจ้าตัว Swell เนี่ยถ้าเกิดอยากจะยิง API endpoint ไปว่าแบบ getPost หรือว่า Patch เนี่ยหรือว่า Delete ต่างๆเนี่ยมันเล่นท่าไหนประมาณไหนนะฮะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแล้วสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เอามาไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนิวบอลทูเดฟต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะสวัสดีครับผม